เริ่มสวัสดีครับผมนักรบไฟไทยครับเป็นไงบ้างครับไฟนี้กับชัยชนะในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่นำชัยชนะลงมาไว้ได้ครับก็ชนะน็อกครับก็ดีใจมากครับชนะครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยก็ชนะติดต่อครั้งติดต่อกัน4ไฟครับแล้วได้โบนัสไปกี่ไฟก็ได้โบนัสไฟนี้ไฟแรกครับโอ้โหพยายามจนได้นะครับพยายามครับคิดว่ามันจะจบแบบนี้ไหมครับก็ไม่คิดว่าจะจบเร็วขนาดนี้ครับคิดว่าแค่ชนะคะแนนก็คิดว่ายากแล้วครับเพราะน้องเขาใหญ่ครับร่างกายเขาก็ดีมาครับแต่พอชนะน็อกแล้วเรารู้สึกพอชนะน็อกลงมาได้ก็รู้สึกโล่งโล่งครับผมที่เอาชนะน็อกลงมาได้ครับรู้สึกจะเพิ่มความมั่นใจหรืออะไรบางอย่างก็ไฟนี้ไหมครับก็รู้สึกมั่นใจขึ้นระดับหนึ่งครับเพราะว่าแต่ก่อนผมไม่มีหมัดเลยครับเดี๋ยวนี้ก็เสริมหมัดเสริมศอกมาครับก็รู้สึกดีใจมากที่ทำได้ขนาดนี้ครับแสดงว่าเราเริ่มมั่นใจว่าหมัดเรานี่มันก็มีประสิทธิภาพเหมือนกันใช่ผมก็มั่นใจครับก็ฝึกอย่างหนักครับฝึกต่อยหมัดอย่างหนักครับหมดยกแรกมีเรื่องมั่นใจครับหมดยกแรกผมคิดว่าน้องเขาโดนหมัดไม่ได้ครับว่าเขาโดนมีอาการตลอดครับกับยกสองก็เลยเดินต่อยอย่างเดียวครับต่อยลำตัวก่อนเนี่ยใช่ครับเรามีอาการเห็นนะโดนลำตัวเขามีอาการใช่ครับน้องเขาหยุดไปนานด้วยครับก็เลยต่อยท้องต่อยหน้าไปเรื่อยครับก็น้องเขายุบเหมือนนี่นะครับโบนัสที่เราได้นี่ตั้งใจจะไปทำอะไรหรือเปล่าครับโบนัสที่ได้ก็ดูแลครอบครัวแล้วก็เอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆครับน้องผมเรียนครับคือน้องชาน้องเรานะครับน้องสาวเรียนพยาบาลครับเรียนส่งเรียนกี่คนเนี่ยก็มีพี่ชายกับน้องสาวพี่ชายจบแล้วครับพี่ชายจบแล้วเราเป็นคนส่งนะครับโอ้สุดยอดเลยครั้งนี้นี่เราตั้งเป้าไงบ้างครับก็ตั้งเป้าอยากเซ็นสัญญาวันแชมเปี้ยนชิพครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากเซ็นสัญญาวันแชมเปี้ยนชิพครับอยากเซ็นสัญญาวันครับแล้วโดยส่วนตัวนี่อยากเจอใครพิเศษไหมครับโดยส่วนตัวก็แล้วแต่โปรโมเตอร์จะจัดให้เจอใครครับก็พร้อมจะเจอได้ทุกคนครับในรุ่น135ปอนด์ครับเป็นบอลเจอได้ทุกคนเลยใช่ครับอะไรมั้ยครับครับทิ้งท้ายครับฝากนะครับก็สุดท้ายครับก็ฝากขอบคุณคุณชาตรีครับที่ให้โอกาสเด็กบ้านนอกคนหนึ่งครับได้เข้ามาต่อยในรายการวันลุมพินีครับก็ขอบคุณเสียบรรจงขอบคุณนายเปรมครับขอบคุณพี่น้องแฟนเตะทุกคนครับขอบคุณFC นักรบแฟร์เทคทุกคนครับก็วันนี้ผมทำสำเร็จแล้วครับขอบคุณครับโอเคเยี่ยมครับ